สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman exe ครับผมแล้ววันนี้ผมอยู่กับหัวชาร์จที่ผมลองซื้อมาใช้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมราคาถูกมากๆ259บาทนะครับมี PD นะครับชาร์จได้30วัตต์นะครับรองรับ Quick Charge 3จได้อีกต่างหากนะครับผมแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กมากๆนะครับขนาดพกพาสะดวกมากๆเลยนะครับ จ้าหัวชาร์จตัวนี้นะครับยี่ห้อ LITNIO ครับผมหรือว่า LDNIO ครับแล้วแต่เรียกตามสะดวกเลยนะครับผมหัวชาร์จตัวนี้นะครับเขามีขนาดที่เล็กนะครับผมแล้วก็รองรับไฟบ้านนะครับทุกรูปแบบเลยครับตั้งแต่ร0 0วัตต์240วัตต์นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็มีควิกชาร์จนะครับมี PD แล้วอย่างหนึ่งนะครับเขามีระบบระบายความร้อนครับในขนาดที่เล็กแล้วก็ขาปลั๊กเนี่ยพับได้อีกต่างหากนะครับ ในแง่ของความสะดวกนะครับหัวชาร์จตัวนี้เนี่ยครับสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับเป็น Travel s i ส์แบบจริงๆจังๆนะครับผมแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยก็แค่กางขาออกมาครับแล้วก็เสียบลงไปนะครับผมแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับรองรับนะครับทั้งสายชาร์จแบบ USB A นะครับผม Type A นะครับก็เสียบไปก็ตัวนี้จะเป็น18วัตต์นะครับผมเป็น Quick Charge แต่ถ้าเป็น Type C เนี่ยครับถ้าเสียบไปก็จะได้30วัตต์ครับแต่แน่นอนนะครับว่า2อันถ้าเสียบพร้อมกันนะครับเขาจะได้ไม่ถึงนะครับก็จะแชร์กันนะครับผมผมลองวัดไฟดูแล้วได้ประมาณ12วัตต์ครับผมมาลองวัดไฟกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับผมก็มีมิเตอร์วัดไฟนะครับมาเสียบนะครับอันวัดจาก USB Type C ก่อนละกันนะครับเราลองของแรงกันเลยครับที่30วัตต์นะครับสายก็เอาสาย สายก็ใช้สาย USB Type C นะครับผมเสียบเข้าไปแล้วก็ผมเอาไปเสียบกับ Powerbank แล้วกันนะครับ Powerbank ตัวนี้เนี่ยมันกินไฟค่อนข้างเยอะนะครับเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงไฟออกมาได้สูงสุดนะครับอยากรู้ว่าเขาจ่ายไฟได้สูงสุด30วัตต์จริงไหมนะครับมาดูกันเห็นไหมครับว่าได้30วัตต์จริงๆนะครับก็คือ15โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับผม ได้เป็น30วัตต์เป๊ะเลยนะครับผมเรียกว่ากำลังเนี่ยคือถึงจริงนะครับผมเอาไปชาร์จมือถือหรือว่า Macbook นะครับก็ได้นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นอันตาบุ๊ก30วัตต์นะครับผมได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมได้ชาร์จเร็วแน่นอนครับส่วน USB Type A นะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับผมกับมิเตอร์นะครับเสียบปุ๊บนะครับมาเสียบกับตัว Power Bank แรงสูงตัวนี้นะครับเสียบปุ๊บมาดูไฟกันว่า กินไฟเท่าไหร่อ่า18วัตต์นะครับได้สูงสุดประมาณเท่านี้นะครับ12โวลต์1.5แอมป์นะครับผมได้18วัตต์จริงๆนะครับล้วค่อนข้างที่จะเกินด้วยนะเพราะว่าอ่าความแรงเนี่ยเขาได้ถึง30วัตต์อยู่แล้วนะครับเอาไปเสียบชาร์จมือถือนะครับได้สบายๆนะครับผมได้ชาร์จ18วัตต์เต็มๆได้ส่วนด้ชาร์จ2องช่องพร้อมกันเนี่ยครับมันจะได้แชร์กันนะครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับลองวัดดูแล้วนะครับ ได้อยู่ที่ประมาณ12วัตต์นะครับผมแชร์กันทั้งคู่นะครับทั้งคู่เลยนะครับผมได้ประมาณนี้ลองเสียบกับตัว power bank แรงสูงนะครับในการดึงไฟดูแล้วนะครับก็จะได้ประมาณเท่านี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหัวชาร์จที่เรียกว่าพึ่งพาได้นะครับราคาถูกนะครับผม259บาทที่ซื้อมานะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วสีเนี่ยเขาเป็นสีแบบกันเมทัลนะครับผมสีเทา แบบด้านนะครับเป็นพลาส,สติกนะครับผมแต่ว่ารูปร่างเนี่ยดูเป็นเทคเจอร์มากๆเลยครับก็ถือว่าเป็นของดีครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสํหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย